วันนี้ก็ไปดูอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งก็มองว่าเป็นการวางมวยเกือบเป็นการวางมวยคู่เอกเลยอ่ะน้องโดคุณผู้ชมหลายคนก็คงเห็นภาพในโซเชียลมีเดียแล้วก็ข่าวในหลายๆภาคของเราไปแล้ววันนี้เราเอาภาพมาประมวลให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งนึงเกือบเป็นมุมแดงกับมุมดำนะมุมดำนี่คุณชูวิทย์เอานวมไปด้วยวันนี้นะครับเรื่องของเรื่องนี่นะครับคุณผู้ชมที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้ก็นี่แหละครับซาวนะครับปี่พาดมวยไทยเนี่ยมาเลยนี่อย่างนี้เลยนะครับโอ้ยดูเด็ดเผ็ดมากใช่ครับก็บิดวางมวยกันนะครับหลังจากที่คุณชูวิทย์เนี่ยกับคุณสันทนะที่หน้าตำรวจนครบาลเนี่ยนะครับขณะที่เข้าไปยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดคดีคือไม่ได้เร่งรัดคดีของคุณชูวิทย์คนเดียวนะมีคดีของคุณน็อตกองสลากพลัสด้วยนะครับแต่ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยรู้ก็เลยไปรอนะครับนี่มีการโยนนวมมีการวิวาทะกันนะครับตำรวจก็เข้าไปห้ามชุลมุนเราไปดูเหตุการณ์นั้นกันอีกสักครั้งนึงนะครับการท้าชกกันระหว่างคุณชูวิทย์นะครับกับคุณสันทนะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้ก็เกิดขึ้นนี่แหละครับฉากนี้เลยตอนที่คุณสันทนะกำลังลงจากรถไปยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดในการดำเนินคดีกับคุณชูวิทย์และคุณน็อตกองสลากพลัสนะครับนี่ลงรถไปไม่กี่ก้าวนะครับกับปราดเข้ามาใส่เลยนะครับคุณชูวิทย์เนี่ยโอ้โหครับพอเห็นว่าคุณสันทนะลงจากรถมาเนี่ยก็พุ่งเข้าไปเผชิญหน้าเลยนะครับแต่ว่าก็ถูกคนติดตามของคุณสันทนะเสื้อสีชมพูเนี่ยแหละครับเข้าไปลักษณะเหมือนล็อกคอไปค้ำคอเอาไว้ก็เลยทำให้คุณชูวิทย์ไม่พอใจครับจากนั้นก็ถอดเสื้อก่อนนะถอดเสื้อครับน้องโยคุณผู้ชมถอดเสื้อตอนแรกไม่ใส่เสื้อกล้ามนะเอาน้ำมันมวยมาทานะครับเหมือนเตรียมตัวขึ้นชกอ่ะแล้วก็เอาเสื้อกล้ามกลับเข้ามาใส่แล้วก็เอานวมกลับเข้ามาใส่นะครับแล้วก็โยนนวมซึ่งเป็นนวมสีแดงนะครับคือตัวแกนี่ใส่นวมสีดำนะครับก็ท้าชกกันที่หน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลนั่นแหละเราไปย้อนไปดูเหตุการณ์วิวาทะในช่วงนั้นกันครับสวัสดีครับอะไรวันนี้มาทำอะไรครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ฮะผู้ติดตามคุณสันทนาเขาก็ไวเหมือนกันนะคะใช่ครับเขาไปล็อกอย่างไวโดยด้านคุณสันทนาเขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะเขาบอกว่าที่มาครั้งนี้เขามาเร่งรัดคดีเพราะว่าเขามองว่าผ่านมา2เดือนแล้วไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยขณะที่ให้สัมภาษณ์ก็มีการโต้ตอบกับคุณชูวิทย์เป็นระยะอ่ะดูภาพสิคะอันนี้คือให้สัมภาษณ์ไปโต้ตอบกันไปเขาก็โต้ตอบเรื่องที่มาตะโกนมาท้าชกกับคุณสันทนาคุณชูวิทย์เขาก็มาตะโกนเนี่ยท้าชกอยู่แบบนี้แบบลูกผู้ชายภาพก็เลยนี่แหละค่ะแบบนี้เลยค่ะให้สัมภาษณ์ไปท้าชกกันไปไปดูเหตุการณ์นั้นกันครับค่ะมึงไปให้สุดๆแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ศาลหรือคุกกูเจอมึงตรงนี้มึงยังไม่กล้ามาเจอกูเลยกูเจอมึงตรงนี้มึงยังไม่กล้ามึงมาหากูตรงนี้เลยกี่ตัวตัวอะไรตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเอาเลยที่นี่ก็เคยเป็นสถานที่ทำงานของกูให้เกียรติน้องๆทุกคนใครอยู่ข้างมึงบ้างให้เขายกมือเลยไม่จำเป็นแต่คงอยู่ข้างมึงทุกคนแต่อยู่ไปเลยประเทศนี้ถ้าเขายกมือให้มึงทุกคนเอาไปทั้งหมดกูอยู่ของกูได้ประเทศนี้โอ้โหมึงเหลือถ่ายจะบอกยังวันละฮะวันละถามน้องๆเขาดีกว่าถามมึงดีกว่าถามน้องๆเขาดีกว่าไม่เห็นมีใครตอบเลยใครอ่ะเอาไหมคุณจะให้กูถามไหมเอาดิก็เดี๋ยวเพิ่มไปอีก9คดีแล้วเดี๋ยวก็เพิ่มวันนี้ก็เพิ่มอีกนะเอาให้ครบ10ไปเลยคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่างนี้นะครับก็ขออภัยด้วยที่มีคำหยาบบางคำนี่หลุดออกไปนะไปหาดูเวอร์ชั่นเต็มได้เชื่อว่ามีหลายสื่อไปไลฟ์สดแหละจะเห็นข้อมูลเห็นการโต้ตอบวิวาทะกันทางวาจาเนี่ยกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลาตอนแรกเนี่ยเหมือนกับจะให้สัมภาษณ์กันปกตินะก็คือคุณสันทนะนี่ก็ไปยืนอีกวงนึงผู้สื่อข่าวก็แบ่งกันเป็นชื่นชมด้วยแหละวันนี้น่าจะเตรียมไป2ทีมอ่ะแยกกันออกเป็น2วงนะครับคุณผู้ชมวงที่อยู่คุณชูวิทย์ก็ตบนวมเอ้ยท้าทายนะครับคุณสันทนะก็ให้สัมภาษณ์ไปตามปกติสักพักนึงทนไม่ไหวฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ขึ้นก็กลับหันมาตอบโต้เลยคำต่อคำนะครับคุณผู้ชมก็ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรผู้สื่อข่าวบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเนื่องจากว่าทางตำรวจนครบาลมีการนำเนี่ยครับ พี่ๆตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับหรือคอฟอเนี่ย2หมู่เกือบ30นายครับเอามาคอยกันไม่ให้ทั้งคู่เนี่ยเข้าไปปะทะกันได้นะครับเนี่ยก่อนขึ้นรถคุณสันทนาก็ให้สัมภาษณ์นะครับโอ้คือเหตุการณ์มันก็ดำเนินไปต้องบอกว่าด้วยความคุกรุ่นนะครับอากาศก็ร้อนๆ นะใจก็ร้อนกันมาทั้งสองคนก็เลยนี่แหละครับเกิดเหตุการณ์วิวาทะซึ่งก็กลายเป็นภาพที่
นำเสนอออกไปต้องบอกว่าทุกสื่อเลยแหละวันนี้นะครับวันนี้ได้งานทุกสื่อเลยเจ้าหน้าที่เหนื่อยเลยนะคะเรียกได้ว่า15ต่อ1จับกันคนละฝั่งเลย ก็ต่างคนก็ต่างอารมณ์ร้อนกันทั้งคู่นะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันต่อนะคะครับ